ารถติดตามข่าวด่วนกันค่ะซ้ำรอยจตุพรหรือไม่รัมโบ้สนธิยาลุยกองปราบเอาผิดหญิงหน่อยยุโยงปลุกปั่นหมิ่นประมาทกล่าวหารัฐบาลฆาตกรค่ะจากกรณีที่ทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์และพรรคไทยสร้างไทยชักชวนประชาชนลงชื่อให้พรรคไทยสร้างไทยยื่นฟ้องรัฐบาลหลังมีมติครม.จัดซื้อชิโนแวคเพิ่มอีกกว่า 6,000 ล้านบาทโดยอ้างว่าไม่สามารถป้องกันเชื้อเดลต้าที่กำลังระบาดในขณะนี้ได้พรรคไทยสร้างไทยได้สร้างแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่12กรกฎาคม2564ทางด้านของนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยและกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยเนื่องจากฝ่าฝืนมาตรา15วงเล็บ11ที่ว่าด้วยจริยธรรมของพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งเทียบเท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกระทำผิดมาตรา45ฝ่าฝืนก่อกวนทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนในสถานการณ์อย่างนี้เป็นไปตามกระบวนการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วงเล็บ3วงเล็บ4จากกรณีให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลเป็นฆาตกรล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคม2564ได้มีรายงานว่าในวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2564เวลาประมาณ 10:30 นทางด้านของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสนธิยาสวัสดีจะเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษคุณหญิงสุดารัตน์ที่กล่าวหารัฐบาลฆาตกรตามกฎหมายป.วิอาญาตามมาตรา116และมาตรา328ที่กองปราบปรามค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ